อกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลอยู่ในขณะนี้เรามีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ต่อเนื่องกันมาแบบชนิดที่เรียกว่าหลายๆเรื่องรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆและจะพาท่านไปชมกิจกรรมที่สำคัญสำคัญทั้งสองงานนี้ครับมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันไม่อยากเก็บบัตรตรงนี้นะครับไม่เก็บจุดเลยครับรับประชาชนกราบพิธีกรท่านนายกเทศมนตรีประชุมเสร็จแล้วท่านจะได้รับคุณออกนะครับพี่ยันประชาชนพี่น้องพวกเราของชาวเมืองพระชา
ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านในอำเภอจิรศักดิ์ปัตตโจทย์นะคะเทศบาลและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะถือว่ามาด้วยใจด้วยความรักความสามัคคีเพื่อที่จะให้ชายหาดบ้านอำเภอบ้านฉางทั้ง3ชายหาดนี้นะคะมีความสะอาดมีทัศนียภาพที่สวยงามถือว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวนะคะมาได้เยี่ยมชมแล้วก็ทุกคนก็มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่นะคะก็นำโดยนะคะแพทย์หญิงดุสิตภรรยาทั้งในอำเภอบ้านฉางเราได้รับความอนุเคราะห์ได้รับเป็นสถานที่สวยนะคะแล้วตอนนี้ของเราไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันกรกฎาคม2560นะครับจังหวัดระยองเรานะครับและก็พี่น้องชาวจังหวัดระยองเรามีความภูมิใจมากเลยที่เราได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทยสถาบันพลาสติกไทยแล้วก็ทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะครับโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการมาประกอบอุปกรณ์ที่จะเป็นเครื่องพ่นยาที่เราเรียกว่าไทคิสเปเซอร์นะครับให้เยาวชนหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดหอบนะครับได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องสูดยาอันนี้นะครับจะมีประโยชน์เนื่องจากว่าเราสถาบันพลาสติกเราได้ผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและก็เรานำพลาสติกเหล่านี้มาผลิตเครื่องสูดนะครับสูดยานะครับสำหรับผู้เป็นโรคหืดหอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่มีราคาถูกกว่าการนำเข้าเป็น10เท่านะครับราคาชุดหนึ่ง150บาทเป็นประโยชน์มากเลยนะครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมนี้นะครับเพื่อในการรักษาสุขภาพและก็ถวายเป็นพระราชกุศลในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับแล้วก็วันนี้เรามีกิจกรรมนึงที่จะมาเสริมก็คือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะมีการปล่อยพันธุ์ปลามีการปล่อยพันธุ์เต่านะครับแล้วก็รวมทั้งการ
ปลูกปะการังนะครับเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลระยองของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกิจกรรมทั้งด้านการส่งเสริมคุณภาพและก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลระยองนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่น้องชาวระยองร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะมาทำกิจกรรมเสนอเป็นพระราชกุศลให้พระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับทางจังหวัดระยองทางเทศบาลตำบลบ้านเพนะครับเรามาจัดกิจกรรมดีๆนะครับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมนะครับโครงการรักทะเลเลยรักสุขภาพวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางการนิคมเองร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเนี่ยได้ทำอย่างต่อเนื่องเราทำกันมา3ปีแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ที่เรียกว่าไทยคิดสเปเซอร์ก็จะช่วยในการที่จะรักษาโรคหอบหืดสำหรับเด็กนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คนไทยช่วยกันคิดช่วยกันผลิตนะครับแล้วทางภาคอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยต่อยอดในการที่จะสนับสนุนการจัดสร้างแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆแล้วก็พระสงฆ์ที่มีโรคหอบหืดแล้วจำเป็นจะต้องใช้ยาในการพ่นรักษาส่วนเรื่องการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเนี่ยก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับที่วันนี้การที่ผมเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่าเรืออุตสาหกรรมพระตะพุนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะรักษาท้องทะเลของเราเนี่ยให้มีความสวยสดงดงามต่อเนื่องก็จะมีกิจกรรมดีๆที่เราจะร่วมมือกับทางจังหวัดระยองและก็ทางเทศบาลตำบลบ้านเพในการรักษาทะเลของเราเนี่ยให้สะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยองต่อไปขอบคุณครับเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันสวัสดีครับ
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยานวรกุลการรวมตัวกันของพวกเราทุกคนในครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยานวรกุลเรื่องในวันเฉลิมชนพรรษา65พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2560ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชุมชนภาคอุตสาหกรรมและหน่วยราชการท้องถิ่นได้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดตลอด2ฝั่งคลองพร้อมทั้งสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอบคุณท่านรองผู้ว่าท่านผอ.นะครับท่านประหลัดรองประหลัดนะครับและทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปร่วมกันเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้โซฟาแลกหัวใจกันแลกใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยการสร้างมลพิษและปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเมื่อเราต่างคือผู้สร้างปัญหาเราจึงต่างต้องเป็นผู้รับผิดชอบการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันควรต้องคำนึงถึงการสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและนี่ควรเป็นวัฒนธรรมประจำใจของทุกคนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรในแต่ละวันมากกว่าภาคครัวเรือนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจะดูแลทั้งภายนอกกับภายในภายในของเราเนี่ยเรามีการดูแลตั้งแต่เริ่มของการออกแบบเครื่องจักรการก่อสร้างการเดินเครื่องดูแลทั้งหมดในโปรเซสสิ่งต่างๆที่จะออกไปนะครับเช่นผลกระทบในการเดินเครื่องกับสิ่งแวดล้อมมีไหมผลกระทบต่างๆจะมีกับชุมชนไหมนะครับแล้วก็จะดูแลตรงนี้แล้วเราพร้อมที่จะให้คำตอบกับชุมชนนี่คือวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นในทุกขั้นตอนการผลิตของ BLCP เราจึงได้เห็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเตาเผาไหม้เพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนอุปกรณ์ดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตอุปกรณ์ดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปล่องระบายสูง200เมตรซึ่งมีอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องติดไว้ที่กลางปล่องกำแพงเปลี่ยนทิศทางลมสูง6เมตรและระบบสเปรย์น้ำรวม45บริเวณรอบลานกองถ่านหินซึ่งสามารถปรับความแรงของน้ำได้ตามความแรงของกระแสลมการปูพลาสติกกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง
ใต้ลานกองถ่านหินเพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ใต้ดินรวมถึงการติดตั้งบ่อเติมอากาศบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นเพื่อปรับอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างของน้ำก่อนจะระบายออกสู่ทะเลขณะที่ภายนอกโรงไฟฟ้า BLCP ก็ได้ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ4แห่งโดยรอบชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและยังติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในชุมชนตากวนอ่าวประดู่ด้วยนอกเหนือจากที่มีการติดตั้งไว้บริเวณลานกองถ่านหินด้านเหนือและด้านใต้การตรวจสอบระบบและจัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆดังที่กล่าวมาอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงไฟฟ้า BLCP สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการตามข้อบังคับของภาครัฐได้อย่างถูกต้องเสมอมารางวัล EIA Monitoring Awards รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น5ภูมิภาคและรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ได้รับติดต่อกันมาเกือบ10ปีนอกจากความตั้งใจและการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วรางวัลต่างๆล้วนช่วยยืนยันถึงการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้า BLCPBLCP ยังดูแลต่อไปถึงผลที่เกิดขึ้นหลังการผลิตอย่างเท่าฐานหินหรือเท่าลอยอีกด้วยโดย BLCP ได้นำเท่าลอยไปจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตและบางส่วนยังมอบให้กับชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปผลิตเป็นก้อนอิฐบล็อกสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับพวกเขาอีกทางหนึ่งด้วยโรงไฟฟ้า BLCP ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมและยอมรับจากเจ้าของพื้นที่เสมอมาซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราออกแบบโรงไฟฟ้าเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตและตรวจสอบที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความโปร่งใสจริงใจและสม่ำเสมอเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้ายังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนของทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องเพราะสิ่งแวดล้อมคือชีวิตมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันก็วันนี้ผมก็มาดูความพร้อมของการในโครงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็หรือว่าการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเนี่ยจะเปิดดำเนินการท่าเรือ MIT ซึ่งเราก็ได้รับท่าเรือเนี่ยคืนมาจากเจ้าของเดิมที่เขาหมดสัญญาไปก็จะมาดำเนินการบริหารจัดการเองวันนี้ก็มาตรวจความพร้อมในของระบบต่างๆทั้งระบบตั้งแต่การรับเรือระบบการเทียบเรือแล้วก็การบริการเมื่อเรือเทียบแล้วก็มาดูฟังบรรยายที่ห้องควบคุมที่ที่สำนักงานใหญ่มาแล้ววันนี้ก็มาดูที่พื้นที่ท่าก็เห็นว่ามีความพร้อมที่สามารถที่จะดำเนินการรับเรือส่งเรือได้นะอันนี้ก็มีความพอใจนะถึงความพร้อมที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ท่าเรือนี้จริงๆเดิมก็เคยมีการประกอบกิจการอยู่แล้วอันนี้เรามาดำเนินการเองก็จะมีการบริการรับขนส่งสินค้าวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับขณะนี้เราก็ยังไม่มีพื้นที่หลังท่านะก็สามารถที่จะรับได้เฉพาะสินค้าประเภทที่มาเทกองหรือว่าที่เอามาไม่ใช่คอนเทนเนอร์แล้วก็ผู้ประกอบการก็จะมารับไปเลยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการช่วยการจราจรทางน้ำซึ่งอาจจะมีการคับคั่งเพราะว่าที่นี่เรามีท่าสาธารณะอยู่เพียงท่าเดียวขณะนี้อันนี้เราเพิ่มมาก็จะเป็น2ท่าซึ่งท่าเรานี่ก็จะสามารถจอดได้4ลำพร้อมกันนะก็จะช่วยให้การขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในนิคมเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะในขณะเดียวกันก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กับการก่อสร้างมาบตาพุดเฟส3ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่รัฐบาลได้จัดโครงการดำเนินการในพื้นที่นี้ด้วยก็จะเป็นการขยายตัวของด้านเศรษฐกิจต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆที่มาลงในพื้นที่ท่าเรือนี้ก็หวังว่าจะช่วยในการขนถ่ายสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมนะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมให้กับแหล่งผลิตต่างๆของประเทศไทยนะก็เป็นการช่วยขยายตัวของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เราก็วางแผนสำรองไว้ในกรณีที่ท่าเรือแหลมฉบังนะเกิดมีความคับคั่งก็สามารถที่จะรองรับเรือที่หนาแน่นที่แหลมฉบังได้ด้วยหากว่าเราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเราก็จะเตรียมความพร้อมไว้ซึ่งเราก็ต้องมีการประสานกันในรายละเอียดถึงความเชื่อมโยงกันถึงท่าเรือซึ่งต่อไปมันก็จะมี3ท่าเรือในพื้นที่นี้นะท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาตาพุดท่าเรือสัตหีบนะ3ท่าเรือนี้ก็ต้องมีการบูรณาการกันว่าแต่ละท่าจะมีภารกิจหลักอะไรภารกิจรองอะไรจะช่วยเสริมกันยังไงเพื่อจะให้การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนดครับก็มีความพอใจนะต่อการดำเนินการของการในอุตสาหกรรมของท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุดนะที่จะเปิดบริการMITในครั้งนี้พร้อมที่จะเปิดดำเนินการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยท่านสุภชัยวราวุธประธานกองทุนไฟฟ้าได้จัดงบประมาณส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉางในการจัดทำเสื้อบาติกของชุมชนวัดบ้านฉางและยังคงมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในพื้นที่ชุมชนของเราค่ะค่ะและในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมดีๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ค่ะภารกิจฉางพัฒนาโอเคมุนาสนาทุวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าที่มาตาพุดนะคะโครงการที่ได้ทำไปแล้วก็คือพัฒนาฝึกอาชีพผ้าบาติกนะคะโครงการนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเป็นการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็ของเรามีการต่อยอดไปในโครงการผูกผ้าประดับตามอาคารต่างๆนะคะที่ชุมชนวัดบ้านฉางได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้านะคะต่อเนื่องมาก็คือการนวดแผนไทยนะคะสปาไทยค่ะคือเป็นโครงการต่อยอดเหมือนกันค่ะแล้วก็สืบไปเป็นการทำอาชีพขนมไทยให้กับคนในชุมชนคือตอนนี้ทางชุมชนวัดบ้านฉางได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าประมาณ 3-4-5 โครงการและได้รับผลตอบรับที่ดีมากค่ะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าระดับจังหวัดของเทศบาลเมืองบ้านฉางให้การสนับสนุนโครงการของแตนบาติกของชุมชนวัดบ้านฉางของชุมชนหลายๆชุมชนที่มีโครงการได้มีงานทำทุกชุมชนค่ะแม่บ้านที่ไม่มีงานทำเราก็สนับสนุนให้ทำเช่นโครงการดอกไม้จันทร์โครงการของชำร่วยจากน้ำมันหอมระเหยของชุมชนจอคู่และอีกหลายๆชุมชนที่มีโครงการดีๆแบบนี้ช่วยทุกชุมชนค่ะก่อนที่จะมีเงินจากกองทุนมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะขัดสนในเรื่องของตัวงบประมาณแต่พอมีเงินกองทุนเข้ามาช่วยพัฒนาในชุมชนเราก็สามารถที่จะได้งบประมาณได้เงินมาใช้จ่ายที่จะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้มากมายได้สะดวกขึ้นเราเนี่ยได้เงิน
มาใช้เพื่อพัฒนาแล้วก็มาจากความคิดของชุมชนเองนะครับเรามีการสำรวจปัญหาสำรวจความต้องการของพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็นำเสนอเป็นแผนงานโครงการเข้าไปเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตรงนี้ได้ประโยชน์ถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ประโยชน์ถึงพื้นที่ที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ได้เงินมาพัฒนาในพื้นที่ของแหล่งต่างๆตรงนั้นเนี่ยอย่างดีมากครับวิสาหกิจชุมชนเมืองบ้านฉางเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าและในวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาซึ่งผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยๆไว้วาดฝันอีกเป็นร้อย